ครับสวัสดีครับพบกับในแวดลงทุนนะครับก็มาพบกันนะครับวันนี้เริ่มต้นเดือนเมษายนนะครับก็สถานการณ์ก็ยังดูเป็นยังไงบ้างครับก็ยังตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับโควิดวิกฤตนะก็ยังอยู่กับเรานะไม่เป็นไรนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เราจะมาพูดเอาใจคนที่ต้องอยู่กับบ้านนะครับเป็นการเทรดหากระแสเงินสดนะครับอาจจะเป็นเดย์เทรดจะได้รายวันก็ได้นะก็มีโมเมนต์นี้บ้างนะครับมีโมเมนต์นี้บ้างก็สำหรับคนที่อาจจะทุนน้อยงบน้อยนะครับผมก็เหมือนเราลองมาดูซิว่าเราสามารถที่จะเดย์เทรดได้ไหมไหนช่วงนี้มันก็ไซด์เวย์อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมหรือว่ามันเริ่มจะพุ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตลาดกันก่อนนะครับวันนี้ตลาดก็บวกนะครับจริงๆเมื่อคืนดาวโจนส์ก็ติดลบนะครับแต่ว่าตลาดของเราภาคเช้าตอนนี้เป็นภาคเช้าก็บวกนะครับบวกขึ้นมาประมาณสัก 4.81% นะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นรายตัวกัน PTT แหมวันนี้บวกใช้ได้อยู่นะครับพอใช้ได้อยู่ดูตัวไหนอีกเอาตัวเล็กๆบ้าง Absa ก็บวกขึ้นมา10ตังค์นะครับบวกขึ้นมา10ตังค์เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเทรดทำเงินแบบกระแสเงินสดนะครับก็ช่วงเวลาเนี้ยก็คือเป็นช่วง work from home ใช่ไหมครับก็ทำให้แบบเราพอมีเวลากันนะครับสำหรับหลายคนนะครับก็จริงๆก็มีคนถามผมมาแหละว่าพี่มีวิธีการ day trade ไหมหรือว่าเทรดกินเงินวันต่อวันไหมผมบอกตรงๆว่าผมก็มีแอบทำบ้างนะครับแต่ว่าก็คือก็ลองพยายามที่จะหาระบบอะไรที่มันคล้ายๆว่ามันครอบคลุมนะครับก็คือเหมือนกับว่าเน้นรักษาเงินต้นนะครับก็คือแต่ว่าเงินที่ผมใช้เนี่ยก็จะใช้น้อยเป็นเม็ดเงินที่น้อยนะครับเพื่อเหมือนฝึกสมองนะครับเหมือนกับอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะได้ทำเดย์เทรดเพื่อหากับข้าวค่ากับข้าวอาจจะวันละ500 1,000 อะไรเงี้ยก็ลองดูลองติดตามบทความนี้ดูนะเผื่อท่านจะปรับไปใช้ได้นะอ่ะกลยุทธ์ที่ใช้เทรดอ่ะคือจริงๆผมไม่ได้ดูราคาหุ้นนะครับจากกราฟอ่ะผมเพราะว่าก็ไม่ได้เน้นเรื่องกราฟแต่ว่าก็ดูอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ดูเป็นหลักนะครับใช้หลักการเฉยๆนะหลักการที่ผมใช้ก็คือวางหมากล้อมศัตรูนะครับวางหมากล้อมศัตรูซึ่งหมากที่ใช้เนี่ยเป็นเม็ดเงินนะครับส่วนศัตรูก็คือราคาหุ้นนะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าที่ต่างนะครับจะได้เห็นภาพชัดนะการวางกลยุทธ์แบบนี้เรียกว่า system trading นะครับจริงผมดัดแปลงวิธีการเทรดเนี่ยมาจากที่ผมศึกษามานะครับผมก็จำไม่ได้แล้วจากท่านไหนแต่ว่าเขาจะมีวิธีการที่จะปิดทุกความเสี่ยงนะผมก็ดัดแปลงมาใช้นะครับกลยุทธ์เทรดหุ้นสร้างกระแสเงินสดแบบวางหมากล้อมศัตรูเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่เน้นปิดความเสี่ยงนะบอกไว้ก่อนว่าเน้นปิดความเสี่ยงไม่ได้เน้นสร้างเม็ดเงินมากๆนะครับคือถ้าเทรดระยะสั้นๆเนี่ยผมจะเน้นรักษาเงินต้นนะครับเป็นกลยุทธ์รักษาเงินต้นนะอ่ะลองติดตามนะครับขั้นตอนอันดับแรกเลยนะครับแบ่งเงินเป็น2ก้อนก่อนนะครับก็สมมุติว่าเรามีเงินสัก 40,000 บาทนะบางคนอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้อันนี้ผมเอามาเป็นตัวตั้งต้นเอาไว้นะครับ 40,000 นะก้อนแรกเทรดหุ้นขาขึ้นแบ่งไว้เทรดเหมือนกับเรามีกองกำลังทหาร 40,000 คนนะครับก้อนแรกเนี่ยก็ผมก็เก็บไว้เทรดหุ้นขาขึ้น 20,000ก้อนที่2เทรดขาลง 20,000 นะแบ่งให้ชัดเจนแบบนี้นะครับแบ่งเป็น2ก้อนทั้งขาขึ้นขาลงเพื่อปิดล้อมศัตรู2ด้านนะก็คือด้านบนและด้านล่างนะครับอ่ะลำดับที่2เทรดหุ้นขาขึ้นนะครับพอสมมุติว่าถ้าหุ้นมันกลับเป็นขาขึ้นนะอย่างสมมุติวันเนี้ยดูอัพซยูเนี่ยให้มันเริ่มขึ้นแต่แนวโน้มถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่น่าสนใจนะผมให้ดูตัวที่อย่างตัวเนี้ยนะครับดูแนวโน้มว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นวันนี้บวกมา 8% จริงๆบวก 8% ต้องทำกำไรแล้วนะครับถ้าเราเทรดลักษณะนี้อ่ะไม้แรกเนี่ยผมสมมุติเราแบ่งมันมีไม้ขาขึ้น 20,000 ขาลง 20,000 ใช่ไหมผมแบ่งเป็นไม้ละ 5,000 บาทมันก็จะได้ทั้งหมด4ไม้นะครับไม้แรกเนี่ยซื้อไปเลย 5,000 สมมุติเราคิดว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยเราจะเริ่มเล่นละนะครับราคานี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะว่าท่านคิดว่าดูมันสักพักหนึ่งละอาจจะเป
ในตัวนี้ก็ได้อ่ะดูมันสักพักนึงละมันเริ่มที่จะมีแนวโน้มจะขึ้นแล้วก็เริ่มพอที่จะมีวอลลุ่มละนะครับก็ซื้อไปเลยตุ้มไม้แรก 5,000 นะครับทีนี้พอมันขึ้น 1% ปุ๊บเราจะได้กำไร50บาทใช่ไหมซื้อตุ้มเข้าไปเลยไม้ที่2ก็รวมจะเป็น 10,000 ถ้ามันขึ้นอีก 10% เราก็จะได้กำไรแล้วก็จะได้เม็ดเงินรวมเป็น 1,100 นะครับถ้ามันขึ้นอีก1%โทษทีไม่ใช่ 10% 1% เราก็ตุ้มเข้าไปอีกไม้ที่3นะครับไม้ที่3อีก 5,000 แล้วก็ถ้ามันขึ้นอีก 1% เราก็จะมีเม็ดเงินอยู่ 15,251 นะครับถ้ามันขึ้นอีก 1% อ่ะเราตุ้มเข้าไปเลยไม้ที่4นะครับก็จะเป็นรวมเป็น 20,000 นะผมพิมพ์ผิดนะ 20,453 นี้ก็ขายออกเลยนะครับขายออกพอขายออกเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติเรายังไม่หักค่าคอมนะเพื่อให้คิดกันง่ายๆเราก็จะมีกำไรประมาณสัก453บาทเราพอใจละวันนี้เราปิดจอนอนหลับสบายมีตังค์ใช้ละนะครับแต่ว่าถ้าหุ้นมันกลับเป็นขาลงล่ะถ้าหุ้นไปกลับเป็นขาลงทำยังไงนะครับถ้าหุ้นกลับเป็นขาลงเนี่ยไม้แรกเราซื้อไปปุ๊บมันลงใช่ไหมลง 1% ปุ๊บเราซื้อตามเลยซื้อถั่วอีก 1% นะครับบวกไปอีก 5,000 ก็เป็นแล้วมันยังลงอีกก็จะเหลือ 9,500 9,850 บาท .50 สตางค์นะครับพอมันลง 1% ปุ๊บเราถัวไม้ที่3ไปอีก 5,000 นะครับก็เป็น 14,701 บาท9สตางค์ถัวไปอีก 5,000 นะครับก็เป็น 19,504 บาท8สตางค์ทีนี้พอมันลงอีก 5% เนี่ยมันลงมา4สเต็ปละเป็น 4% เราคัทลอสเลยถ้ามันยังไม่หยุดคัทลอสนะครับเราก็จะเสียหายแค่495นะครับก็คือถ้าหุ้นถ้าสมมติว่าในระหว่างเราซื้อมันลงมาเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยถ้ามันเริ่มกลับเป็นขาขึ้นนะครับกลับเป็นขาขึ้นเนี่ยเราอาจจะซื้อตามก็ได้หรือเราจะอาจจะไม่ซื้อแล้วปล่อยไปก็ได้นะครับปล่อยไปจนเราพอใจแล้วเราก็ขายไปนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ากำไรเนี่ยเราก็กำไรไม่มากแต่ว่าถ้าขาดทุนเราก็ขาดทุนไม่มากเหมือนกันวิธีแบบนี้นะครับก็คือเป็นการเทรดแบบมีระบบนะเนี่ยเราบอกว่าข้อเสียก็คือเราไม่รู้ว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นหรือลงนะครับถ้าราคาหุ้นขึ้นเราก็ซื้อตามไม้ละ 5,000 ทุกๆ 1% แต่ถ้าราคาลงนะครับเราก็ซื้อถัวทุกๆ 1% แต่พอมันขาดทุนเกิน 5% เนี่ยเราคัทลอสเลยไม่ต้องคิดอะไรคัทลอสทันทีนะครับกำไร 5% แต่ถ้าเรากำไร 5% แล้วก็ขายทำกำไรนะครับถ้าเงินหมดถ้าสมมติว่าเงินเราหมดสมมติเราซื้อไปซื้อมาขายไปขายมาสมมติเราทำต่อเนื่องหมด 40,000 แล้วก็ต้องหยุดอัตโนมัตินะครับแล้วถ้ามันต่ำ 5% เราคัทลอสนะเป็นการเทรดที่เน้นรักษาเงินต้นนะครับเป็นการเน้นรักษาเงินต้นนะไม่ใช่เป็นการเทรดที่เน้นทำกำไรเยอะๆนะครับจริงๆแล้วถ้าสรุปจบได้ในวันจะดีมากนะครับเวลาการเทรดจริงเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็เปลี่ยนแฟกเตอร์เอานะครับตามใจชอบเช่นผมบอกว่าจะซื้อขึ้นไปทุกๆ 1% ของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะเปลี่ยนเป็น 2% ก็ได้ขาขึ้นใช้อาจจะขาขึ้นสมมุติเรามี 40,000 ขาขึ้นเราบอกว่าเราจะซื้อถั่วไปอยากจะได้มากกว่า4ไม้อ่ะเราก็อาจจะแบ่งเป็นขาขึ้น 30,000 ขาลงใช้แค่10,000เดียวนะแต่ว่า10,000เดียวเราก็พยายามห่างทีห่างหน่อยว่าอาจจะลงสัก2สเต็ปแล้วค่อยซื้อไป2ไม้พอจะเห็นภาพใช่มั้ยครับเปลี่ยนเป็นเราแบ่งกองกำลังเป็นระบบนะที่สำคัญก็คือเราต้องรักษาวินัยสมมติเรากำหนดไว้แล้วว่าเราจะซื้อทุกๆ 1% เราต้องทำตามนั้นนะถ้ามันลงต่ำกว่า 5% เราต้องคัดก็ต้องทำตามนั้นนะครับต้องเคร่งคัดไม่ใช่นั้นเนี่ยมันจะเสียถ้ามันเสียหายเนี่ยไม่ยอมคัดลอสเนี่ยเราก็จะติดหุ้นนะครับติดหุ้นแล้วถ้าเราจริงๆเนี่ยมันจะมีวิธีที่เรียกว่าซื้อแบบอย่างน้อยเราติดหุ้นสมมติเราเผลอไปแล้วให้เราซื้อหุ้นที่ดีนะครับซื้อเพราะช่วงนี้มีหุ้นดีๆให้เลือกเยอะเต็มหมดนะเนี่ยลองปรับไปใช้กันดูนะครับผมไม่ได้บอกว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะแต่ว่าลองดูเป็นไกด์ไลน์เป็นไอเดียแล้วกันท่านก็จะไปดัดแปลงตามที่เห็นสมควรนะครับซึ่งก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีแน่นอนคือวินัยนะครับสำหรับคนเทรดต้องมีวินัยนะครับแล้วก็มันก็ว่าบางทีเราอาจจะฝึกสมองเราก็ได้นะฝึกเทรดนะครับแต่ว่าในระยะยาวภาพระยะยาวในการลงทุนระยะยาวเราต้องยังอยู่นะผมบอกแล้วว่าผมแบ่งเงินมาแค่ก้อนเล็กมากนะครับก้อนใหญ่ของผมก็ไปอยู่กับหุ้นที่ผมจะลงทุนระยะยาวแล้วก็ไม่ได้ไป
ต่อให้มันลงผมก็ซื้อเพิ่มนะครับถ้าหุ้นแบบลักษณะนั้นที่ผมจะลงทุนระยะยาวไม่เกี่ยวกันกับตรงนี้นะต้องแยกออกจากกันนะครับอ่ะลองดูนะคำเตือนนะครับข้อมูลเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะการเทรดหุ้นระยะสั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะเสี่ยงมากนักลงทุนต้องรักษาวินัยในการลงทุนนะครับผมเองเนี่ยไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายในการลงทุนได้นะครับก็ใช้วิจารณญาณ นะในการรับข้อมูลด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณจักรยานในการรับข้อมูลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนำคอร์สนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมก็จะมีคอร์สหุ้นด้วยนะครับแต่ว่าคอร์สนี้ก็จะเป็นคอร์สที่ในลงทุนระยะยาวอ่านงบการเงินนะครับสำหรับท่านสนใจอันนั้นก็คือทำแบบสนุกกันไปนะแต่ว่าท่านที่สนใจอยากจะลงทุนระยะยาวเนี่ยผมก็แนะนำมีคอร์สแนะนำตอนนี้3คอร์สราคา3,33นะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะก็จะมีสารรหัสอ่านงบการเงินฉบับจับมือทำก็จะมีอัปเดตเนื้อหาตลอดนะครับแล้วก็สร้างพอร์ตเงินล้านด้วยหุ้นเติบโตนะเน้นการจัดพอร์ตนะครับอันสุดท้ายเฟ้นหาหุ้นเติบโตด้วยงบการเงินทั้ง3คอร์สเนี่ยชั่วโมงเรียนเนี่ยรวมๆกันนี่ผมว่าเกิน30ชั่วโมงอ่ะแล้วก็จะมีอัปเดตเนื้อหาเรื่อยๆด้วยนะครับก็เรียกว่าคุ้มอ่ะนะครับแล้วก็มีแถมอีบุ๊กให้อีก3เล่มนะรอบนี้ก็จะแถม3เล่มนี้ลงทุนในตลาดหุ้นไซเวย์ปลูกหุ้น VI ให้รวยหาหุ้นตัวเร็วนะ3เล่มอันนี้แถมฟรีนะไม่เกี่ยวกับเนื้อหานะครับบางท่านก็ถามว่ามันเกี่ยวกับเนื้อหาไม่พี่แว่นอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับเอาไว้ไปอ่านเล่นๆแล้วกันนะลองดูนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาสมัครได้อินบ็อกซ์มาถามได้ในที่เพจในว่าลงทุนนะครับก็เทปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านก็ผ่านช่วงเวลาวิกฤตครั้งนี้โควิดวิกฤตไปได้นะครับผมเชื่อว่าวิกฤตก็อยู่กับเราสักพักอ่ะนะครับแต่ว่าคนที่ผ่านไปได้ก็อยู่รอดได้ผมว่าจะประสบความสำเร็จนะช่วงนี้แหละเป็นช่วงสร้างภูมิคุ้มกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับเทปนี้เท่านี้สวัสดีครับ